ก็ได้เวลาออกมาทำกิจกรรมกันหน่อยทริปนี้เราเดินทางมากับ3นักวอลเลย์บอลทีมชาติขอแอบเมานิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ด้วยความที่พนักงานที่เนี่ยเขาชอบวอลเลย์บอลมากๆแถมฝีมือก็ดีซะด้วยพอรู้ว่าดาวทาวน์แฟมิลี่พานักวอลเลย์บอลทีมชาติมาพวกเขาก็เลยขอไฟท์ซะหน่อยเซตเป็นค่ะฝนตกลงมาซะก่อนก็เลยไม่รู้ผลแพ้ชนะค่ะส่วนตอนนี้เรามาสนุกกับแมตช์พิเศษกับแขกรับเชิญของเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้ใครจะเป็น the winner กันแน่ต้องบอกว่าโรงแรมที่เราเลือกมาพักเนี่ยมันแบบได้เลยนะอะไรได้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติแล้วชายหาดตรงนี้เป็นชายหาดที่กว้างมากเขาก็เลยมีสนามวอลเลย์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีกิจกรรมพี่ย่าเขาอยากเล่นมากโน้เขาอุตส่าห์เซตสนามให้เราอย่างสวยงามมีเน็ตอยู่ตรงนี้กรรมการพร้อมเลยใช่ต้องตีแบดอยู่แล้วอย่างนี้เอาไม่ใช่ทำอะไรพี่น้องเล่นวอลเลย์บอลชายหาดค่ะแล้วดูสิคือเขาพูดได้เต็มปากเพราะว่าเขาเล่นเป็นไงเดี๋ยวพี่ต่อให้ถ้าอยากจะบอกว่าเราสี่คนน่ะคนเดียวจะดีกว่าเพราะว่าเราจะเกะกะเขามากเลยพี่น้องจะชนเราใช่ไหมบ้าบ้านี่สี่คนนี่สองคนโอเคโอเคทีมเราชื่อทีมฮันนีมูนเมื่อตั้งชื่อทีมดิตั้งชื่อทีมเดี๋ยวขอเวลาคิด3วันสักเพื่อเหตุละเฮ้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะแฟร์เราให้นัดอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าอันนั้นแบบไม่แฟร์หนักเลยพี่หรือเราจะแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงสู้ไหมสู้ผู้ชายสองหน้าเดียวกันโอเคนะโอเคใช่อยู่ไปอยู่กับพี่ชายอย่างน้อยเรามีสองใช่ความแฟร์อยู่ที่ไหนของรายการนี้ค่ะไม่เจอโอเคได้ทีมแล้ว1 2 3เฮ้เป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดมากๆเย้ๆๆ